โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะวันนี้ก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ผิวการจราจรอย่างเช่นการเปิดช่องทางจราจรเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดความหนาแน่นรวมไปถึงการจัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของคนขับสภาพรถนะคะโดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทางค่ะที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอย่างละเอียดก่อนที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องรายงานข้อมูลสู่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวันด้วยนะคะส่วนมาตรการในระยะยาวค่ะก็จะมีการจำกัดพื้นที่และก็ระยะทางวิ่งให้บริการรถโดยสาร2ชั้นคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนมิถุนายนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันค่ะได้มอบให้ทางกรมการขนส่งทางบกไปพิจารณาดูว่าในกรณีของรถ2ชั้นนั้นอาจจะต้องจำกัดพื้นที่การให้บริการเช่นอาจจะให้บริการในชุมชนในชุมชนในตัวจังหวัด2นี่อาจจะมองในแง่ว่าระยะทางที่จะให้บริการนะครับระยะทางที่ให้บริการไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะครับ3ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่ใช่มีพื้นที่เรียกว่าที่เขาไม่คุ้นนะครับจะบอกว่ามีความเสี่ยงคงไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของทางโค้งเนี่ยแล้วก็เรียกว่ามันมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุแต่มีมาตรการป้องกันนะครับก็อาจจะไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีการจำกัดบางพื้นที่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยไม่ควรจะรถ30เราจะไม่อนุญาตให้วิ่งยกตัวอย่างนะครับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงลงไปนะครับขณะที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดนะครับหรือว่าบขส.ก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็บริษัทสยามมิชลินจำกัดนะครับจัดรณรงค์ตรวจสภาพยางรถยนต์แล้วก็ยางนะครับรวมไปถึงรถยนต์ด้วยให้กับทางผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะก่อนที่จะนำให้บริการประชาชนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้ก็ร่วมกับทางตำรวจนะครับตัดตั้งจุดตรวจวัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดนะครับโดยพนักงานขับรถเนี่ยถ้าหากพบทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารเสพติดนี่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนายอนุสุวรรณสถิตกรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารของบขส.ก็คาดนะครับว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวน 140,000 คนถึง 200,000 คนต่อวันนะบขส.ก็เตรียมรถรองรับไว้เพิ่มเติมอีก 2,000 คัน 2,000 เที่ยวต่อวันจากเดิมเนี่ย 6,000 เที่ยวต่อวันเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างครับ